้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com พบกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็วันนี้นวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนฟอนคอนแห่งอยุธยามาถึงตอนที่43แล้วจากบทประพันธ์ของแครคีฟฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์เรื่องราวของเสนาบดีชาวกรีกที่ได้ดิบได้ดีเป็นเสนาบดีแห่งกรุงสยามตอนนี้คอนสแตนตินฟอนคอนกำลังลำบากใจแล้วก็กำลังกลุ้มใจกับการต่อรองกับการรับมือกับคณะทูตจากฝรั่งเศสชุดที่2ซึ่งมีลาลูแบร์เป็นผู้นำมาขณะเดียวกันนะคะทางคณะทูตฝรั่งเศสก็หนักใจเช่นกันกับข้อเสนอของทางสยามที่จะให้นายพลเดฟาชซึ่งเป็นนายพลของทางฝรั่งเศสยอมให้ทหารฝรั่งเศสต้องรับฟังคำสั่งจากคอนสแตนตินโดยอ้างว่าเพื่อเป็นการรักษาหน้าเงื่อนไขครั้งนี้จะตกลงกันได้หรือไม่ติดตามกันได้เลยนะคะกับการต่อรองของทางฝั่งสยามแล้วก็ทางฝั่งฝรั่งเศสแต่ละฝ่ายก็จะมุ่งถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญนะคะอยู่ที่ว่าใครจะมีเหลี่ยมเหนือกว่ากันตอนที่43ฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะแต่เมื่อบาทหลวงตาชาร์ตกลับมาจากเมืองหลวงพร้อมด้วยขุนนาง5คนในตอนเช้าวันที่17ตุลาโดยนำจดหมายซึ่งกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่เกือบจะเหมือนสัญญามาให้อ่านลาลูแบร์ก็จำต้องบอกความจริงกับเดฟาชพวกเขามารวมตัวกันที่ห้องรับแขกในเรือกายาตซึ่งใหญ่แล้วก็สะดวกกว่าอ่านหนังสือฉบับนั้นแล้วก็ส่งต่อกันไปทุกคนหันไปมองหน้าบาทหลวงตาชาร์ตเงื่อนไขต่างๆที่บาทหลวงเยซูอิตนำมาเสนอโดยอ้างว่าการเจรจาประสบความสำเร็จอันที่จริงเป็นการลบล้างผลประโยชน์ที่แจ้งเอาไว้ในฉบับแรกคือเมืองบางกอกและมาริดเปิดต้อนรับชาวฝรั่งเศสก็จริงแต่กองทหารของสยามก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งอยู่ได้และนายทหารฝรั่งเศสจะต้องบังคับบัญชากองทหารต่างชาติด้วยเดฟาชถึงกับร้องลั่นแล้วก็บอกว่าทำไม่ได้เขาจะต้องใช้เวลาฝึกอีกหลายปีและนี่ไม่มีใครบอกเขาไว้ก่อนอาจไม่มีใครบอกท่านแต่ว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีรับสั่งกับพ่อว่าจะทรงพอพระทัยมากบาทหลวงตาชาติยิ้มน้อยๆในขณะที่พูดกับนายพลเดฟาชเดฟาชก้มหน้าเพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยมีรับสั่งกับเขาเลยทั้งเขาก็เคยเห็นพระองค์แต่เพียงไกลๆลาลูแบร์ซึ่งเห็นว่าเงื่อนไขนี้ยังไม่ร้ายที่สุดแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาของเดฟาชเขาเป็นกังวลกับการดูแลความปลอดภัยของทหารฝรั่งเศสในการอยู่ร่วมกับชาวสยามโดยเฉพาะในกรณีที่อาจจะมีเรื่องราวต่อกันและเขาก็ต้องตกใจกับเงื่อนไขที่ให้ถวายแผนผังการสร้างป้อมเพื่อทรงพิจารณาก่อนที่จะเริ่มงานก่อสร้างด้วยซึ่งข้อนี้บาทหลวงตาชาติก็ตอบว่าในเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามทรงจ่ายพระราชทรัพย์ในการก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องทรงตรวจสอบก่อนที่จะอนุมัติทุกคนเห็นด้วยกันว่าเงื่อนไขข้อแรกทำได้ยากที่สุดลาลูแบร์อ่านซ้ำดังๆถึงเงื่อนไขที่ทำให้ทางฝรั่งเศสลำบากใจนั่นก็คือกองทหารฝรั่งเศสที่เมืองบางกอกและเมืองมาริดจะต้องไม่รับฟังคำสั่งจากชาวสยามหรือชาวต่างชาติคนใดจะทำตามคำสั่งของอัครมหาเสนาบดีเท่านั้นถ้าไม่ขัดต่อพระบรมราชโองการของสมเด็จพระคริสตธรรมมิกราชนี่น่ะเหรอเรื่องหน้าตาที่ท่านพูดหรือว่าจริงๆแล้วเขามีจุดประสงค์อื่นลาลูแบร์ลดจดหมายลงหลังจากที่อ่านจบ
แล้วก็จ้องหน้าบาทหลวงตาชาร์ตเขาพยายามระงับอารมณ์เต็มที่แต่บาทหลวงตาชาร์ตไม่ยอมอ่อนข้อให้อ้างว่าท่านกองสตองส์เห็นความสำคัญและจะไม่ยอมเปลี่ยนใจเซเบเร่ผู้เป็นอุปทูตก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นจะหาทางออกได้อย่างไรเพราะว่าทางฝรั่งเศสไม่ได้รับคำสั่งมาให้ตกลงกับเรื่องเช่นนี้คือไม่รู้มาก่อนบาทหลวงตาชาร์ตยักไหล่เขาไม่ใช่ราชทูตเขามีหน้าที่เจรจาเท่านั้นแต่ไม่มีหน้าที่ตัดสินใจบาทหลวงตาชาร์ตเห็นว่าทางออกเรื่องนี้มีอยู่3ประการก็คือ 1. ยอมรับ 2. เดินทางกลับฝรั่งเศสและ 3. เข้ายึดเมืองบางกอกแต่พ่ออยากขอให้ท่านตัดสินใจโดยเร็วเพราะท่านกองสตองรอคำตอบอยู่แล้วก็ออกจะแปลกใจว่าทำไมพวกท่านยืดเยื้อทั้งที่แจ้งว่าจะต้องรีบขึ้นบกเพื่อพักผ่อนบาทหลวงตาชาร์ตทำหน้าอิดหนาระอาใจไม่รู้จะพูดอย่างไรกับคนที่ไร้เหตุผลเซเบเร่ก็หันไปถามนายพลเดฟาชท่านนายพลคิดว่าจะยึดเมืองบางกอกได้ไหมเดฟาชกระโดดลุกขึ้นทหารของผมและตัวผมเองเราพร้อมที่จะไปตายหน้าป้อมบางกอกลาลูแบมเม้มปากอย่างดูหมิ่นแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ขอให้ท่านไปตายหน้าเมืองบางกอกนะเดฟาชแต่ขอให้ยึดเมืองเซเบเร่อุปทูตก็ถามซ้ำว่าเป็นไปได้ไหมถ้าดูจากสภาพกองทหารและจำนวนทหารที่เหลืออยู่เพราะว่าตอนนี้ก็มีคนป่วยหลายคนคนป่วยจากการเดินทางที่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วก็ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นกองทหารฝรั่งเศสก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมรบนักเดฟาชบอกว่าไม่อาจทำได้เพราะว่าอยู่กลางน้ำอาจจะโดนปืนใหญ่ทำลายเรือได้และทหารของเขาก็กำลังเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางขณะเดียวกันก็เดินทางกลับไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ขาดเสบียงคือเพิ่งจะเดินทางมาถึงเสบียงหมดแล้วและยังไม่ได้ขึ้นบกถ้าจะเดินทางกลับก็ไม่ได้อีกไม่มีเสบียงมีคนหนึ่งก็เอ่ยว่าตอนนี้มีเสบียงพอเพียงแค่จะเดินทางไปถึงปัตตเวียจริงๆไปซื้อเอาที่นั่นก็ได้แต่ลาลูแบร์สายหน้าบอกว่าไม่ได้เงินไม่พอเนื่องจากสยามสัญญาเอาไว้ว่าจะให้เสบียงเมื่อเดินทางกลับก็เลยไม่ได้เตรียมเงินมาดูเหมือนว่าทางออกของฝรั่งเศสจะถูกปิดไปหมดทุกประตูยึดเมืองบางกอกก็ไม่พร้อมจะเดินทางกลับก็ไม่ได้ลาลูแบร์ก็เลยหันไปทางบาทหลวงตาชาร์ตดูเหมือนว่าท่านมีชัยแล้วนะทั้งท่านและเมอร์ซิเออร์กองสตองเราได้แต่ยอมรับข้อเสนอเขาเดินไปที่โต๊ะเพื่อลงนามบาทหลวงตาชาร์ตถูมือเดินไปรอบๆแล้วก็หัวเราะชอบใจรับหนังสือที่ลงนามแล้วจากมือของราชทูตลาลูแบร์แล้วก็ยิ้มพ่อรู้ว่าท่านไม่อยากจะยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แต่ขอบอกว่าท่านทำถูกแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเมอร์ซีเออร์เดอเซเยเล่จะยินดีมากส่วนพ่อบัดนี้พ่อกลายเป็นราชทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสยามต่อฝรั่งเศสและกรุงโรมฉะนั้นถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพของท่านทางฝ่ายสยามพ่อดีใจที่เราจะได้ทำงานด้วยกันอีกราตรีสวัสดิ์วันที่6พฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1687ที่ลาโวทางฝ่ายคอนสแตนตินนอนพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงจริงๆเขาก็น่าจะนอนหลับได้แล้วในเมื่อคณะทูตฝรั่งเศสก็ได้เข้าเฝ้าเรียบร้อยได้เจรจาทั้งเรื่องศาสนาและการค้าแต่เขากลับคิดย้อนไปถึงการเจรจาต่อรองกับลาลูแบร์นึกถึงวาจาเจ็บแสบที่เขาควรประงับเอาไว้และที่ไม่ทันคิดเมื่อทนนอนต่อไปไม่ไหวคอนสแตนตินแหวกมุ้งออกเดินผ่านห้องต่างๆซึ่งตกอยู่ในความมืดตรงไปยังสวนริมน้ำ
เขาเดินเท้าเปล่าบนหญ้าชื้นรู้สึกหนาวแล้วก็เข้าไปหลบในห้องสวดมนต์ซึ่งมีธูปเทียนจุดอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเพื่อเตรียมพิธีอุทิศให้แก่พระแม่มารีเขานั่งลงบนแท่นสวดมนต์ตรงหน้าแท่นพิธีที่ทำด้วยไม้สีทองพยายามอธิบายกับตัวเองว่ากองทหารฝรั่งเศสมาตามที่เขาต้องการแล้วหลังจากที่นั่งภาวนามาเป็นเวลา2ปีเพื่อช่วยปกป้องผืนแผ่นดินสยามและตัวเขาเองแล้วทำไมถึงยังรู้สึกกังวลอีกเป็นเพราะการรับคณะทูตนี้เริ่มต้นไม่ดีทูตฝรั่งเศสทั้ง2คนแสดงท่าทีไม่ไว้ใจและวิตกตั้งแต่วันแรกที่มาถึงก่อนจะได้พบเขาแล้วก็เรียกร้องให้เขารับรองความปลอดภัยของทหารฝรั่งเศสที่จะเข้าเมืองบางกอกราวกับว่าเขาตั้งใจจะลอบฆ่าบาทหลวงตาชาร์ดบอกว่าข้อเสนอที่ส่งไปให้ชาวฝรั่งเศสลงนามทำให้ทางฝรั่งเศสไม่พอใจถึงขนาดคิดจะยึดเมืองบางกอกกันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องเลิกคิดเพราะว่าไม่พร้อมที่จะทำได้เมื่อขึ้นจากเรือลาลูแบร์ซึ่งเป็นราชทูตทำท่าแปลกใจที่ได้รับการต้อนรับอย่างเย็นชาลาลูแบร์คาดหวังว่าเขาจะได้รับเกียรติเช่นเดียวกับราชทูตโชมองซึ่งเป็นราชทูตในคณะทูตชุดแรกคอนสแตนตินไม่ค่อยพอใจกับรายงานของบาทหลวงตาชาร์ดจึงตั้งใจจะแก้เผ็ดลาลูแบร์อธิบายว่าในการเดินทางเข้ากรุงศรีอยุธยานั้นลาลูแบร์จะต้องได้รับเกียรติเช่นเดียวกับเชวาลิเยเดอโชมองได้อย่างไรกันคอนสแตนตินรู้สึกพอใจที่ได้เห็นลาลูแบร์หน้าซีดเผือดเขาแซงทำท่าเสียใจแล้วก็บอกว่ากระผมก็ลำบากใจเช่นกันแต่ในจดหมายที่เมอร์เซียเดอเซเยเล่ส่งมาเรียกท่านว่าเป็นผู้แทนของกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสส่วนเมอร์ซีเออร์เดอโชมองได้ชื่อว่าเป็นราชทูตแม้เราอยู่ไกลจากยุโรปก็จริงแต่ก็รู้จักข้อแตกต่างของคำว่าผู้แทนกับราชทูตลาลูแบร์ไม่พอใจได้อย่างไรกันในเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราส่งต้อนรับทูตของท่านอย่างสมเกียรติย่อมหวังว่าท่านจะต้อนรับเราอย่างสมเกียรติเช่นเดียวกับการต้อนรับราชทูตโชมองหรืออาจจะยิ่งกว่าเสียด้วยซ้ำฉันได้รับคำสั่งให้เรียกร้องในข้อนี้ความแตกต่างระหว่างคำว่าผู้แทนกับราชทูตเราใช้เฉพาะในยุโรปไม่ได้ใช้ในอินเดียและราชทูตสยามก็ได้บอกแล้วว่าจะได้รับเกียรติเท่ากันคอนสแตนตินตอบว่าในการเข้าประเทศทำได้แต่ในการเข้าเฝ้ามิอาจปฏิบัติเช่นนั้นได้และโกษาปานก็ไม่มีอำนาจอนุญาตให้ทำเช่นนั้นได้คือไม่ว่าโกษาปานพูดอย่างไรก็ไม่ใช่อำนาจของโกษาปานที่จะอนุญาตลาลูแบร์กับคอนสแตนตินจ้องมองกันอยู่นานในที่สุดคอนสแตนตินก็เสนอว่าจะลองไปพูดให้พระคลังเปลี่ยนใจลาลูแบร์ก็บอกว่าถ้าฉันต้องมีคนกลางก็จะขอให้ท่านช่วยเหลือแน่ในกรณีนี้คงไม่จำเป็นเพราะฉันได้รับคำสั่งมาว่าไม่ควรจะทะเลาะกับใครในเรื่องเช่นนี้หากว่ามีคนขัดขวางก็ให้ปฏิบัติตามพระราชวินิจฉัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคอนสแตนตินยักไหล่ถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีปัญหาบาทหลวงตาชาร์ดหันหน้าไปยังราชทูตในเมื่อท่านมีคำสั่งทำนองนี้อยู่แล้วเหตุใดจึงขอรับเกียรติเช่นเดียวกับเชวาลิเยเดอโชมองเล่าลาลูแบร์หันหน้ามามองบาทหลวงตาชาร์ดด้วยความไม่พอใจเพราะเราได้รับคำสั่งมาให้เรียกร้องข้อนี้และมิให้ทำการเจรจาต่อรองใดๆแต่ให้อยู่ในพระราชวินิจฉัยเท่านั้นเพราะกษัตริย์แห่งเราทรงเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามจะทรงปฏิบัติต่อเราอย่างดี2 วันต่อมาเขาได้รับ
ตามคำขอแต่ก็ยังรู้สึกไม่พอใจที่จะต้องยืนกล่าวคำกราบบังคมทูลโดยบอกว่าเมอร์ซิเออร์เดอโชมองยังได้นั่งกราบบังคมทูลคือมีการเปรียบเทียบเมื่อลาลูแบร์บอกเช่นนั้นคอนสแตนตินก็ระเบิดเสียงออกมาว่าให้ตายสิท่านไม่เข้าใจหรือว่ายิ่งอยู่ห่างจากพื้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีเกียรติเท่านั้นแล้วเขาก็คว้าหมวกปิดประตูดังปังออกจากบ้านพักราชทูตที่ลาตาบองซึ่งอยู่ห่างจากราชธานีไปทางใต้ครึ่งโยชน์เขารีบกลับเข้าวังถึงแม้ว่าจะโกรธแต่ก็สังหรณ์ใจว่าลาลูแบอาจแกล้งทำโง่อย่างโชมองโดยไม่ยอมยกแขนขึ้นเพื่อถวายพระราชสารคอนสแตนตินก็เลยสั่งให้คนทำบันไดขึ้น3ขั้นเพื่อให้ลาลูแบเดินขึ้นไปได้ถึงราชบัลลังก์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้สมเด็จพระนารายณ์ต้องโน้มพระองค์ลงมารับพระราชสารเหมือนคณะทูตชุดที่แล้วซึ่งเขาก็ทำได้อย่างสวยงามในวันเข้าเฝ้าเพื่อเป็นการให้เกียรติการเข้าเฝ้าครั้งนี้จึงผ่านไปด้วยดีเย็นวันเดียวกับการเข้าเฝ้าบาทหลวงตาชาร์ตแอบกระซิบให้เขาฟังว่าคณะทูตเสียดายที่ไม่ได้ทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องก้มพระองค์เช่นครั้งก่อนเป็นเพราะว่าฉันป้องกันมีให้คนหมิ่นพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกนะสิคอนสแตนตินตอบอย่างไม่พอใจและถึงแม้ว่าจะไม่ลงรอยกันคอนสแตนตินกับคณะทูตชุดนี้ก็ต้องพบกันทุกวันแล้วก็ต้องแกล้งทำเหมือนกับเป็นมิตรที่ดีต้องรับประทานอาหารร่วมกันลาลูแบร์มักเล่าถึงการเป็นราชทูตในบ้านเมืองอื่นๆแล้วก็บอกว่าเขาได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งเสมอมาเป็นการพูดเพื่อเหยียดหยามเจ้าบ้านคอนสแตนตินกุมศีรษะปวดหัวเป็นที่สุดเมื่อนึกถึงว่าเหลือเวลาอีกตั้ง6สัปดาห์กว่าที่คณะทูตชุดนี้จะเดินทางกลับเขาบอกกับตัวเองว่าความรู้สึกยินดีและความโล่งใจของเขาเมื่อครั้งที่คณะทูตฝรั่งเศสคณะแรกจากสยามไปนั้นมันช่างเทียบไม่ได้เลยกับความรู้สึกที่เขาจะได้ยินเสียงปืนใหญ่จากป้อมเพื่อส่งคณะทูตนี้คืออยากให้ไปเหลือเกินเมื่อไหร่จะไปเสียทีเขาเงยหน้าขึ้นมองภาพวาดที่มาเรียสั่งให้ทำขึ้นโดยใช้ตัวเองเป็นแบบเป็นภาพแม่พระถูกห้อมล้อมด้วยเหล่าเทพบุตรที่มีโหนกแก้มสูงในตาเรียวเล็กเขาเผยยิ้มออกมาเวลานี้มาเรียทำตัวเหมือนเทพธิดาน้อยเมื่ออยู่บนเตียงเธอสลัดความสงวนตัวแบบสาวรุ่นเขาเชื่อว่าเธอต้องนั่งสารภาพบาปเป็นเวลานานๆและสำนึกผิดในเรื่องการให้และการได้รับความสุขของเธอแต่อย่างน้อยบาทหลวงเมาโดนันโดซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากเมืองจีนก็คงไม่อาจตำหนิว่าเขาทอดทิ้งภรรยาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปดูเหมือนความสัมพันธ์ของคอนสแตนตินกับมาเรียดีขึ้นทำไมถึงดีขึ้นเดี๋ยวติดตามคำตอบช่วงหน้าห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินคอนสแตนตินเดินออกมาจากห้องสวดมนต์กลับไปยังห้องนอนเขายอมรับว่าตอนนี้เขามีความสุขกับภรรยามากกว่าแต่ก่อนและก็ต้องยอมรับอย่างแปลกใจว่าผู้หญิงเคร่งศาสนาคนนี้รู้จักแสดงความรักได้อย่างเต็มที่จนน่าประหลาดใจเขาเปิดมุ้งเข้าไปนอนเคียงข้างภรรยาเธอพึมพำเสียงอู้อี้โดยไม่ลืมตาว่าเขาไปไหนมาทำไมเท้าถึงเปียกเขาหัวเราะพลางพลิกร่างของหล่อนแล้วก็เริ่มแกะกระดุมเสื้อนอนฉันไปห้องสวดมนต์มาเห็นภาพเทพธิดาของเธอก็เลยอยากมาหาเทพธิดาที่เธอเป็นอยู่จริงเธอผลักเขาอย่างโกรธๆแต่ก็ต้องถอนใจยอมแพ้แล้วก็ปล่อยตัวให้เพลิดไปคอนสแตนตินแกล้งทำเป็นมองภรรยาอย่างดุดุคุณคิดยังไงถึงประพฤติตัวแบบนี้มาหลายสัปดาห์แล้ว
น่าสงสัยว่าจะมีชู้ถึงเก่งกล้าขึ้นเยี่ยงนี้เขาแปลกใจที่เห็นเธอซุกหน้ากับหมอนเพื่อซ่อนความอายเช่นไรกันจริงหรือไงเป็นนายทหารฝรั่งเศสหนวดเปรียวคนไหนเล่าเขาถามแล้วก็จูบต้นคอของหล่อนขู่ว่าจะไม่ยอมหยุดถ้าหล่อนไม่ยอมรับสารภาพมาเรียหัวเราะยอมรับอย่างเขินๆว่าเธอปฏิบัติตามประเพณีของผู้หญิงชาติเดียวกันซึ่งควรจะปฏิบัติตั้งแต่แรกเธอเพิ่งได้อ่านหนังสือข้างหมอนซึ่งไม่มีใครให้เธอในวันแต่งงานเพราะว่าคุณตาของเธอเห็นว่าผู้หญิงชาวคริสต์ไม่ควรจะรู้เรื่องแบบนี้แต่กรมหลวงโยธาเทพมีอยู่หนึ่งเล่มเธอจึงมีโอกาสได้อ่านในวังเธอยิ้มเสยผมยาวการยิ้มของเธอเผยให้เห็นฟันซี่เล็กๆซึ่งคอนสแตนตินเพิ่งได้รู้ว่าคมนักมาเรียบอกว่าทุกคืนดิฉันตั้งตารอที่จะทดลองบทเรียนใหม่ๆกับท่านคอนสแตนตินแปลกใจไปพักหนึ่งมาเรียไม่เคยเล่าให้เขาฟังเลยว่ากรมหลวงโยธาเทพเป็นคนแนะนำให้เธอหาแนวทางจากรูปภาพในหนังสือเล่มนั้นไม่น่าแปลกใจหรอกที่สามีของหล่อนใช้เวลาครุกอยู่กับนางบำเรอที่ลาตาบองในเมื่อหล่อนมัวแต่เข้าโบสถ์ครุกอยู่กับเด็กกำพร้าแล้วก็พวกบาทหลวงกรมหลวงโยธาเทพตรัสอย่างเมตตาแกมเย้ยหยันครั้งนั้นมาเรียถึงกับเช็ดน้ำตาหมดหวังที่จะแย่งชิงกับสาวมอนแล้วก็ทูลว่าเธอเฝ้าสวดมนต์แต่ก็ไร้ผลไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรให้เขากลับมาแน่ล่ะถ้าหล่อนคิดว่าจะดึงสามีไว้ได้ด้วยการสวดมนต์พระองค์ตรัสเพิ่มเติมว่าการสวดมนต์เป็นการขอพรจากเทพเจ้าในสิ่งที่เกินวิสัยมนุษย์จะทำได้เช่นขอให้หายป่วยขอลูกชายแต่เทพเจ้าคงจะทรงพิโรธถ้าขอให้ช่วยในสิ่งที่เรากระทำเองได้นางมอนนั่นคงไม่ได้จุดธูปในวัดเพื่อขอให้วิชาเย็นหลงไหลหรอกนะกรมหลวงตรัสทิ้งท้ายทรงนึกดูหมิ่นมาเรียอยู่บ้างที่เธอไร้เดียงสาจนคิดว่าการไปนั่งคุกเข่าหน้าไม้กางเขนจะช่วยให้สามีกลับมาร่วมเตียงได้แต่มันสวยกว่ากระหม่อมชั้นมากนักมาเรียถอนใจไม่กล้าที่จะทูลว่ากรมหลวงก็ตรัสได้ง่ายนะสิเพราะว่ายังไม่ทรงมีพระสวามีที่จะต้องรั้งเอาไว้เหมือนเธอนี่นาแต่กรมหลวงตรัสว่ามันสวยจริงหลวงสรศักดิ์ยังบอกว่าเป็นผู้หญิงสวยที่สุดในวังที่เขาเคยพบมาแต่หลวงสรศักดิ์บอกฉันว่าถ้าเลือกได้เขาอยากได้เธอมากกว่านางทาสนั่นแม้มันจะสวยสักเพียงใดก็เถอะเรื่องนางคนนั้นฉันไม่คิดว่าสามีของหล่อนจะติดใจอยู่ได้เป็นนานเพราะหน้าตาสวยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วมาทำสิ่งใดเล่าเพคะมาเรียเริ่มสะอึกสะอื้นความทุกข์ใจที่สามีพอใจในหญิงอื่นยิ่งหนักหนาสาหัสขึ้นเมื่อทราบว่าผู้หญิงทั้งวังรู้เรื่องของเธอกรมหลวงทรงแย้มพระสวนแล้วก็สั่งให้คนนำหนังสือญี่ปุ่นมาให้เธอบัดนี้มาเรียนนึกขอบพระทัยกรมหลวงที่ทรงแนะนำเรื่องแปลกใหม่บ่ายวันนั้นเมื่อเธอทูลลากลับผู้หญิงคนอื่นๆยังดูรูปภาพในหนังสือพลางหัวเราะชอบใจกรมหลวงทรงแย้มพระสวนน้อยๆแล้วก็ตรัสขัดคำพูดที่ตะกุกตะกักเพื่อขอบพระทัยของเธอว่าฉันไม่ชอบเห็นคนที่ฉันรักต้องเป็นทุกข์เพราะการกระทำของคนที่ฉันเกลียดจงนำสิ่งที่เรียนรู้มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เถิดมาเรียและดูเหมือนว่ามาเรียจะนำบทเรียนนี้มาใช้ได้ดีเธอคิดอย่างพึงพอใจแล้วก็แอบหัวเราะเมื่อคิดถึงภาพในหนังสือเล่มนั้นครั้งแรกที่เห็นผู้หญิงที่เคร่งศาสนาอย่างเธอถึงกับสะดุ้งตกใจแล้วก็ยิ้มอย่างกระอักกระอ่วน
ต่อมาก็ยิ่งตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆอยากรีบไปหาสามีเพื่อทอดตัวให้เขาเช่นเดียวกับนางคณิกาในภาพหนังสือภาพพิมพ์ญี่ปุ่นนั้นทำให้เธอนึกถึงภาพพิมพ์อื่นๆซึ่งเมอร์เซียเดอลาลูแบร์ทูตฝรั่งเศสนำมามอบให้เป็นของพระราชทานจากมาดามลาโดฟินพระวรชายาพรางอธิบายว่าเป็นภาพการแต่งกายตามสมัยนิยมของปารีสเขาเป็นราชทูตซึ่งคอนสแตนตินชิงชังแต่พูดภาษาโปรตุเกสได้ดีเธอหัวเราะเมื่อเห็นเกลียวผมทรงสูงเหมือนพีระมิดแบบฟองตองท่านทูตบอกแล้วก็กล่าวว่าเขาชอบทรงผมเรียบๆแบบญี่ปุ่นของเธอมากกว่าเธอรู้ดีว่าคงจะดัดผมให้เป็นเกลียวอย่างนี้ไม่ได้แล้วเสื้อล่ะบางทีถ้าใช้ผ้าจากลีอองที่คอนสแตนตินเคยให้มาผ้ากำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มคอนสแตนตินคงเบื่อเต็มทีแล้วที่เห็นเธอแต่งชุดกิโมโนแล้วเธอก็พร้อยหลับไปนี่คือความเปลี่ยนแปลงของมาเรียผู้เคร่งครัดในศาสนาแล้วก็รังเกียจกับการที่ผู้หญิงจะต้องปรนนิบัติสามีเหมือนกับนางคณิกาแต่ตอนนี้มาเรียปรับปรุงตัวเองแล้วก็ทำให้ชีวิตสมรสของเธอกับคอนสแตนตินเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้นแสดงว่าในสมัยนั้นก็ต้องมีหนังสือที่คล้ายๆกับคู่มือข้างหมอนเป็นคู่มือที่จะให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตทางเพศกับผู้หญิงในยุคนั้นพูดง่ายๆก็คือเอาไว้ปรนนิบัติสามีนั่นเองแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคอนสแตนตินกับมาเรียดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยวันที่12พฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1687เขียนที่สยามซิมงเดอลาลูแบร์เขียนจดหมายถึงมาร์ทมัวเซลเดอสกูเดรีมีใจความว่าถึงซาโฟผู้แสนอ่อนหวานฉันเขียนหน้าซองจดหมายว่าส่งมาจากสยามแต่ไม่ตรงกับความเป็นจริงนักเพราะเวลานี้เราอยู่ที่เมืองละโวซึ่งเป็นที่ประทับนอกราชธานีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามอัครมหาเสนาบดีชี้ชวนให้เราชมเปรียบเมืองนี้ว่าเป็นเมืองมาลีแห่งสยามฉันต้องระงับใจที่จะไม่หัวเราะใส่หน้าเขาความจริงสถานที่แห่งนี้ดูน่าสบายและพวกเขาก็พยายามต้อนรับเราอย่างดีแต่ทำสิ่งใดไม่ได้มากนักฉันจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาให้คุณฟังเมื่อกลับถึงฝรั่งเศสและสิ่งที่ฉันต้องจำทนเพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกษัตริย์แห่งเราฉันจะยังไม่เล่าในเวลานี้เพราะจะทำให้กลายเป็นจดหมายพร่ำบ่นเย่นเย้อซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ในการเขียนจดหมายฉบับนี้ฉันขอบอกแต่เพียงว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามดูเหมือนจะโปรดประเทศฝรั่งเศสและโปรดปรานเสนาบดีของพระองค์เองอย่างยิ่งเขามีเชื้อสายกรีกเป็นคนเจ้าเล่ห์ช่างสอพรอที่สุดพูดเก่งเสียงดังไม่เสียดายเงินทองในการทำให้ผู้คนตาลุกวาวและมักให้คำมั่นสัญญาซึ่งจะปฏิบัติก็ต่อเมื่อจำเป็นต้องทำจริงๆเขาเป็นคนรูปร่างดีสูงแต่งกายหรูหราซึ่งมักคิดว่าตนเองเป็นเช่นนั้นมีวงเล็บว่าประดับเพชรบนหมวกแล้วก็สวมแหวนทับทิมแต่มีกิริยามารยาทค่อนข้างเป็นชาวบ้านอันนี้ก็แสดงถึงการดูถูกดูแคลนคอนสแตนตินอยู่ในทีแล้วก็เล่าว่าภรรยาของคอนสแตนตินมีเชื้อสายญี่ปุ่นผิวเหลืองผมดำในดวงตามีประกายร้อนแรงทำให้นายทหารหนุ่มๆติดตามเป็นแถวพากันเฝ้าดูตามเส้นทางไปโบสถ์ตั้งแต่เช้าแล้วก็กินเหล้าในบ้านของคอนสแตนตินที่ละโวจวบจนดึกดื่นพวกเราต้องไปกินข้าวมื้อเย็นกับชาวกรีกมื้อกลางวันกับชาวกรีกกินอาหารว่างกับชาวกรีกทั้งยังต้องไปฟังสวดมนต์ในห้องสวดมนต์ของชาวกรีกเมื่อเย็นวาน
พวกเขาจัดงานฉลองให้เราอย่างมโหฬารมีนักเล่นปาหี่นักระบำงิ้วจีนและจบท้ายด้วยอาหารจีน80อย่างซึ่งไม่น่ากลืนลงฉันกินไม่ลงสักอย่างทั้งที่ไม่ใช่คนกินอาหารแปลกใหม่ไม่ได้คืนนั้นจบลงด้วยการจุดดอกไม้ไฟซึ่งทำได้ดีทีเดียวฉันแซงทำเป็นสนใจกับการแสดงงิ้วเพื่อจะได้ไม่ต้องพูดคุยกับคนในงานเลี้ยงและฉันก็ไม่เห็นความสนุกเพราะไม่มีใครมีสติปัญญามากพอมันทำให้ฉันคิดถึงงานชุมนุมของพวกเราที่บ้านคุณขอให้พระเป็นเจ้าทรงส่งฉันกลับไปโดยเร็วและได้อ่านรายงานที่ฉันบันทึกไว้สำหรับท่านเสนาบดีฉันระลึกถึงคุณและฟิลิสผู้ใจร้ายซึ่งฉันใฝ่ฝันถึงโดยไม่มีความหวังเพื่อนสาวๆของคุณคงจะดีอกดีใจและหัวเราะเยาะเมื่อฉันเล่าให้ฟังว่าในประเทศสยามความรักของคนที่ไม่มีพันธะไม่ใช่เรื่องน่าอายอย่างน้อยในหมู่คนจนก็ถือเสมือนเป็นการแต่งงานและการมีชู้เป็นเสมือนการหย่าขาดหรือเล่าว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามโปรดให้ประหารนางสนมที่กระทำความผิดแต่ฉันจะรอเล่าเรื่องเหล่านี้กับคุณเองจะได้เห็นคุณหน้าแดงยามที่ฉันเล่าลาก่อนเพื่อนสาวที่รักฉันคงต้องนึกถึงความเฉลียวฉลาดของคุณในยามที่ต้องมอบพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้เสนาบดีที่ชื่อนายกองสตองผู้นี้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แซงมิเชลชั้นอัศวินนี่คือใจความสำคัญในจดหมายที่ลาลูแบร์เขียนไปถึงคนรักของเขาแล้วก็บอกว่าเขาจะฝากจดหมายฉบับนี้มากับเรือที่จะออกจากท่าในสัปดาห์หน้าดูเหมือนว่าคณะทูตชุดนี้จะมีปัญหามากมายกว่าคณะทูตชุดที่แล้วนะคะไม่ค่อยจะมีความสุขคือไม่ค่อยจะชื่นมื่นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อไปได้กับตอนที่44ฝอนคอนแห่งอยุธยานวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนกับชีวิตของชาวกรีกซึ่งได้เป็นถึงอัครมหาเสนาบดีแห่งกรุงสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมอร์ซิเออร์กองสตองหรือคอนสแตนตินฟอนคอนนี่คือบทประพันธ์ของแคร์คิฟฟ็อกกล้วยไม้แก้วสนธิแปลจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์นะคะติดตามข่าวสารของวิทยุไทย PBS ได้ทางเพจไทย PBS Radio หมดเวลาแล้วลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ